โอเคนะครับหลังจากที่เราได้ตัวเพลเยอร์มาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะตัว NPC นะครับเราก็ลากเจ้าอีธานมาเลยนะครับวางไว้แต่เผอิญว่าอีธานที่เราสร้างขึ้นมาในคลิปก่อนๆหน้านั้นเนี่ยเราใช้เป็นตัวเพลเยอร์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคงต้องมีการดัดแปลงเจ้าอีธานนะฮะให้กลายเป็น NPC กันก่อนนะครับก็เข้าไปดูที่ Inspector นะครับของตัวอีธานกันเลยนะฮะเราก็จะไป remove component บางอย่างออกนะครับก็คือ component player นะครับเราจะออกไปนะครับ component player นะครับก็กด remove ได้เลยครับ remove component ไปนะครับผ่านเก็บไว้นะฮะแล้วก็ add component ใหม่เข้าไปนะครับก็คือ npc นะฮะอันนี้ add highlight ไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วย npc นะครับอันนี้ก็จะคล้ายกับคลิปก่อนๆหน้าหมดเลยนะครับก็ถือว่าทบทวนนะฮะPC ไปนะครับสิ่งที่เราต้องเพิ่มเติมให้นะครับก็ต้องเปลี่ยนนะเป็นการเคลื่อนที่แบบ Mechanism นะฮะMechanism นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ Move Speed ก็คือ Forward นะฮะ Parameter Forward นั่นเองนะครับTurn ก็ Turn นะฮะอย่างอื่นลบทิ้งหมดนะครับพวกกระดงกระดูกไม่เป็นไรให้ NPC นี้ไม่ถือของนะครับปล่อยไว้งั้นแหละนะครับสาวพวกนี้ก็ทดลองใส่กันได้นะครับเอาท่าเสียงท่าเดินของเจ้าเบรนก็ได้นะครับที่ติดมากับ Adventure Creator นะครับลองใส่กันดูได้ครับพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องสาวเรื่องออดิโอต่างๆเนี่ยก็ทดลองเล่นลองใส่กันดูได้เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ตัว Dialog ต่างๆนะครับเราก็สามารถจะปรับสีฟอนต์ได้ให้มีหน้าตาขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ตัวชื่อนะครับชื่อของตัว NPC ชื่ออะไรนะฮะนี่เราก็สามารถใส่เพิ่มเติมไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมา add component เพิ่มอีกตัวนะฮะเป็น hotspot นะครับเพื่อที่จะให้มันเกิด interaction นะครับกับตัว player ของเรานะฮะนี่ก็เราก็จะลากเจ้าอีธานนะครับเข้ามาไว้ในส่วนของตัว highlight นะฮะเพราะว่าเราได้เพิ่ม component highlight ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด interaction ขึ้นมันก็จะตัวสว่างขึ้นนะฮะตัวสว่างขึ้นก็ลากเจ้าอีธานมาเลยนะครับนี่เดี๋ยวขอเซฟก่อนลากนะครับขอเซฟก่อนแล้วกันนะครับเซฟตั้งชื่อว่าอีธาน NPC แล้วกันครับโอเคอีธาน NPC perfect ละนะครับมันครั้งหน้าถ้ามีฉากอื่นนะครับอยากได้ NPC ก็เอาไอ้ตัวเนี้ยมาใช้เลยนะฮะรวดเร็วมันการเซฟเก็บไว้ใน asset ในตัวโปรเจกต์สำคัญมากนะครับโอเคลากมาวางที่ไฮไลท์นะครับมีจุดเซ็นเตอร์ของมันขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็สร้างมาร์เกอร์ขึ้นมาฮะเพื่อที่จะเอามาร์เกอร์ตัวนี้นะเป็นจุดที่ให้เพลเยอร์วิ่งเข้าไปหานะครับก็เลื่อนจุดมาร์เกอร์มาหน่อยนะฮะเอาดูสักแถวนี้ก็ได้ครับเวลาคุยกันให้มาเจอกันแถวนี้นะครับอันนี้ก็จะลองโรเตททำอะไรเล่นดูก็ได้ครับตอนนี้คือจุดที่โดยปกติเป็นตัวมาร์เกอร์ที่เราจะวิ่งเข้ามาหาเจ้าอีธานนะครับแล้วก็เนี่ยฮะถ้าเราเป็นคลิกปั๊บเราก็บอกว่า make player run นะครับให้วิ่งมานะครับจุดต่อมานะฮะถ้ากดไปที่ตัวอีธานเราจะให้ทำอะไรนะครับก็จะเหมือนเดิมนะฮะเราคลิกไปอยู่ที่ use interaction นะครับแล้วก็จะต้องสร้าง interaction ยัดเข้ามานะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะเลือกให้ walk to marker นะครับถ้า player จะคลิกให้เกิด interaction นี่คือต้องเดินมาที่ marker ก่อนนะครับแล้วก็เรารอให้เดินมาถึง marker ก่อนนะครับค่อยเกิด event ขึ้นเกิด interaction ขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างเจ้า interaction กันนะครับอ๋อลืมบอกไปอย่างครับในส่วนนี้อย่าลืมไปติ๊กแท็กเจ้าตัวอีธานออกจากทิปแท็กมันเป็นเพลเยอร์ให้เป็นอย่างอื่นด้วยนะครับเป็น default อะไรก็ได้ครับแต่อย่าให้เป็นเพลเยอร์แค่นั้นเองเพราะว่าเขาเป็น NPC แล้วนะครับ
เคเดี๋ยวสร้างอินเตอร์แอคชั่นนะครับเนี่ยนะฮะแท็กจะสังเกตว่าแท็กนี่นี่เป็นอินเตอร์แอคชั่นของเจ้าอีธานนะครับจะตั้งชื่อว่าอีธานไดอะล็อกแล้วกันครับจะให้มาคุยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ตรงอินเตอร์แอคชั่นนี่ก็เดี๋ยวจะต้องเกิดบทสนทนาขึ้นนะครับเราก็เลือกเป็นก่อนหน้าจะเกิดบทสนทนาเดี๋ยวขอเป็นสร้างกล้องขึ้นมาก่อนดีกว่าครับสร้างกล้องขึ้นมาดีกว่าแบบมาคุยกันแล้วให้ได้มุมกล้องที่เราต้องการนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นมุมกล้องใหม่ๆกันสำหรับเจ้าอินเตอร์แอคชั่นนี้นะครับตอนนี้เราก็เลื่อนวิวไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ได้มุมมองที่เราอยากจะเห็นนะฮะมุมมองบทสนทนานะครับนี่เรายังใช้มุมมองแบบไอโซเมตริกอยู่นะฮะโอเควิวเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสร้างคาเมล่าขึ้นมาอันหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นคาเมล่าชนิดใหม่กันนะครับทั้งนี้แล้วปกติเล่นแค่เกมคาเมล่าจะเล่นเป็นเกมคาเมล่าอนิเมตนะครับมีแบบเติร์ดเพอร์ซันด้วยนะฮะอันนี้เดี๋ยวยกไว้ก่อนนะครับเอาตัวนี้กันก่อนนะครับคลิกอีกทีโอเคมาหรือยังมาหรือยังมาแล้วนะครับในไฮไลท์ยี่ขึ้นของว่าเกมคาเมล่าอนิเมเต็ดนะฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คืออยากได้ให้กล้องมันเคลื่อนที่มามุมนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยคลิกไปที่เกมออบเจกต์นะฮะ move to view นะครับแล้วเกมออบเจกต์อีกรอบนะครับ align to view นะครับโอเคกล้องก็จะมาฉายในฉากซีนที่เราเห็นตรงนี้นะครับปิ้งกันพอดีนะครับอันนี้คือวิธีการจัดกล้องนะฮะก็เลื่อนไปมุมมองที่เราต้องการแล้วก็จัดการเลือกกล้อง move to view align to view ได้เลยนะครับใช้ให้ขึ้นใจฮะนะครับโอเคต่อมาก็คือเดี๋ยวเราจะมาลองอนิเมตกล้องนี้กันนะครับในการวิธีการอนิเมตกล้องเนี่ยเราต้องไปเปิดเมนูอนิเมตขึ้นมาก่อนนะครับเมนูอนิเมตก็จะอยู่ที่ Windows นะฮะแล้วก็ลงไปที่ Animation นะครับก็จะได้เมนูนี้นำมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราสแนปไปข้างล่างแล้วกันนะฮะจะได้ใช้งานง่ายๆหน่อยโอเคมานะครับตอนนี้ยังคลิกที่กล้องอยู่นะครับแล้วก็กด Create นะครับเพื่อที่จะสร้างอนิเมตนะครับของไฟล์กล้องขึ้นมานะฮะนามสกุลของอนิเมตพวกนี้ที่มันเก็บการเคลื่อนที่แอนิเมชันต่างๆเนี่ยก็ชื่อ .anim นะครับขอตั้งชื่อเป็น animated camera นะครับเรียกว่าบันทึกการเคลื่อนที่แบบต่างๆของเจ้ากล้องนี้ไว้ที่ไฟล์นี้นะครับอันนี้ก็เก็บไปที่โฟลเดอร์เดียวกับตัว manager โฟลเดอร์ที่เราสร้างตอนในวิสาออฟฟิศแล้วกันนะฮะในคลิปก่อนหน้านะครับโอเคเราก็จะได้ไทม์ไลน์มานะครับไทม์ไลน์นี้ก็เคลื่อนที่ประมาณเกือบ1ถึงวินะฮะเกือบ1วินะครับเราก็กดสีแดงนะครับเพื่อเรคคอร์ดนะครับปัญหาตอนนี้คือมันยังไม่รู้จะเรคคอร์ดค่าอะไรของตัวคาเมล่านะครับนี่นะครับจริงๆเราก็ไปไกลเกิน1วิได้นะฮะแล้วแต่เลยว่าจะบันทึกช่วงขนาดไหนนะครับนี่เราแอด property ไปก่อนว่าจะบันทึกค่าอะไรมากนะครับค่าเราต้องการบันทึกก็เป็นค่า transform นะฮะก็เป็นค่า position ของกล้องนั่นเองนะครับที่เราอยากจะบันทึกไว้นะครับโอเคมันก็จะจำเฟรมแรกไว้แล้วนะครับว่าเฟรมแรกนี่ position อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ที่เฟรมสุดท้ายเราอยากให้ position อยู่ที่ไหนนะครับทีนี้ก็คือเราต้องการให้มันเลื่อนออกมานะฮะเราเปลี่ยนแกนเป็น global นะครับมองเห็นไม่ชัดนะเดี๋ยว rotate นิดนึงนะครับเอาใหม่โอเค add property เป็น position อีกครั้งนะครับ record ใหม่นะฮะโอเคขอหมุนนิดนึงโอเคโอเคเป็นแกนสีฟ้าแล้วนะครับ
เราก็จะเลื่อนเข้าไปนะฮะจะซูมเข้าไปนะครับโอเคนะครับกดเพลย์ดูก็จะเห็นว่ากล้องนะครับทำการบันทึกค่าการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราอยากให้กล้องมันเคลื่อนที่ยังไงนะครับก็แค่เลื่อนไปที่เฟรมนั้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่าโพซิชันมันก็จะทําการเรคคอร์ดเอาไว้นะครับแต่มันก็จะจำไว้ว่าแต่ละเวลาเนี่ยมันต้องอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโอเคนะฮะจะเห็นโพซิชันเป็นสีแดงนะครับเพราะว่ามันมาการเคลื่อนที่มันโดนบันทึกไว้นะครับอ่ะขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เราได้สร้างไฟล์อนิมขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องอย่าลืมยัดใส่ลงไปในกล้องเลยนะครับเข้าไปที่ Component Animation นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ Animated Camera ที่เป็นดอทอนิมของเราเข้าไปนะฮะแค่นี้เราก็จะได้ตัว Animation เข้าไปใส่ในกล้องของเราเรียบร้อยนะครับก็ถ้ากดเพลย์ดูนะฮะตอนนี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับมีบั๊กนะฮะมีบั๊กอยู่นะครับสังเกตว่าไม่มีตัวเพลเยอร์เด้งขึ้นมานะครับหลังจากที่มีมนุษย์อีธานยืนอยู่นะครับอันนี้เทสกล้องนะฮะถ้าสงสัยว่าเพราะอะไรนะครับถ้าคลิกไปที่ตัวอีธานนะฮะนะครับคลิก ethan npc นะครับจะเห็นว่าแท็กมันเป็น player นะครับอย่างที่เตือนไปตอนต้นคลิปนะฮะเปลี่ยนมันเป็น untag ก่อนครับนะมันไปทับซ้อนกับตัว fill model ready หรอกนะฮะซึ่งเนี่ยครับไม่ได้ระบุด้วยว่าเป็น player นะครับอันนี้ก็ต้องระบุไปให้เรียบร้อยนะฮะคราวนี้มันก็ไม่ซับซ้อนกันแล้วนะครับมันก็รู้แล้วใครจะไปยืนในตัวสีฟ้านะฮะในเกมเนี้ย player มีได้คนเดียวนะครับโอเคเช็คอีกทีนึงถ้า prefab เปลี่ยนแปลงไปแล้วตัวอีธานที่อยู่ในซีนเปลี่ยนตามไหมก็เปลี่ยนตามครับนะฮะเปลี่ยนตามโอเคใช้ได้นะครับกดอ่ะต่อมานะฮะนี่คาเมราเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จัดการแอสไซน์เข้าไปในตัวอีธานไดอะล็อกนะครับเกมคาเมราอนิเมตนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเริ่มไดอะล็อกกันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเริ่มทำให้กล้องเคลื่อนที่นะครับมาที่เกมคาเมราอนิเมตนะครับอันต่อไปของเราก็คือถ้ามันคุยกันเสร็จแล้วนะครับให้กลับมาที่กล้องเดิมนะครับกลับมาที่กล้องเดิมก็คือตัวเนฟแคม1นั่นเองนะครับเนฟแคม1ทรานซิชันพวกนี้ก็จะมีเวลาในการสวิตช์กล้องนานแค่ไหนนะครับอยากจะให้ค่อยๆเลื่อนหรือว่าเลื่อนช้ามาเร็วมาช้าก็ปรับตรงได้นะฮะอันนี้คือแบบปกติคือลีเนียนะครับโอเคนะฮะตรงอีธานไดอะล็อกเรากำหนดอินเตอร์แอคชั่นขึ้นมา2เงื่อนไขด้วยกันนะครับเรากลับไปที่เกมคาเมราอนิเมตเราก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างโพซิชันโอเคไหมนะฮะก็ยังขาดส่วนนี้ครับเกมคาเมราอนิเมตนะฮะที่เรายังไม่ได้เซตไฟล์อนิมที่เราสร้างขึ้นมาไว้นะครับเราก็ต้องใส่ลงไปด้วยนะครับเพื่อที่ให้ตัว Adventure Creator มันรู้จักไฟล์อนิมตัวนี้ด้วยนะครับนอกจากคาเมรารู้จักด้วยนะครับก็ต้องให้มันรู้จักด้วยเช่นกันนะครับตัว Adventure Creator นะฮะโอเคก็ลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปรียบเทียบระหว่างตัวเกมกับตัวซีนกันเลยฮะจะได้เห็นว่ากล้องมันเคลื่อนที่ไหมนะครับที่เราให้เจ้าเพลเยอร์ของเราฮะวิ่งชนอีธานอยู่นะครับวิ่งเข้าไปคุยแล้วฮะจะสังเกตว่ามันมีการ transition กล้องประมาณ1วินะครับนะแล้วก็มาที่กล้องของเรานะฮะแต่ว่าสังเกตนิดนึงว่ากล้องของเรามันไม่เคลื่อนที่นะครับไม่เคลื่อนที่เดี๋ยวมาดูกันว่าเพราะอะไรนะฮะใส่หมดแล้วเดี๋ยวติ๊กลูปแอนิเมชันด้วยจะได้เห็นกันชัดๆว่ามันเคลื่อนที่ไหมบางทีเมื่อกี้มันอาจจะเคลื่อนที่แล้วแต่ว่ามันอยู่นอกมุมมองเราเลยมองเห็นไม่ชัดนะฮะติ๊กเป็นลูปไปเลยจะได้เห็นกันชัดๆหน่อยนะครับอ
นะคุยเลยนะฮะปุ๊บก็สังเกตว่ามี transition กล้องนะครับแต่ตอนนี้เราเห็นชัดเจนแล้วว่ามันเคลื่อนที่จริงคือเมื่อกี้มันเคลื่อนที่มาแล้วแต่ว่าเราสังเกตไม่ทันนะฮะอันนี้ก็เลยให้มันติดลูปเลยจะได้เห็นกันชัดๆไปนะครับก็จะเห็นว่าที่กล้องมันเคลื่อนที่งงๆเมื่อกี้เนี่ยก็เพราะว่าเรากำหนดให้มันมี transition ระหว่างตัว nav cam 1แล้วค่อยเคลื่อนที่มาสัก1วิค่อยมาเปลี่ยนมาเป็นในตัวกล้อง animate นะครับก็เลยทำให้ดูแล้วมันเลี้ยวโค้งหน่อยนะฮะเราก็ปรับตรงนี้ได้หมดครับในตัว interaction เลยนะครับก็ต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับที่กล้องมันเป็นเคลื่อนที่อย่างที่เราต้องการนะฮะแต่ว่าจะสังเกตว่ามันมี transition ระหว่างกล้อง nav cam 1กับตัวกล้อง animate camera ของเราแล้วมันดูเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งedit แก้ไขกันบางส่วนนะครับเดี๋ยวย้าย npc มาอยู่ถูกที่ก่อนนะฮะอีธานมาอยู่ในโฟลเดอร์ npc นะครับแล้วก็เข้าไปที่อีธาน dialog เหมือนเดิมนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่าอันนี้เราตั้งไว้ transition นะครับจากสวิสกล้องจาก nav cam 1มาเป็น dynamic camera นี่ใช้เวลา1วินะฮะก็เดี๋ยวเอาลูป animation ออกนะครับจะได้ไม่ได้พุ่งเข้าตลอดนะฮะเดี๋ยวเราจะเซตกลับเป็น nav cam 1ปกติก่อนนะฮะโอเคอันนี้เป็น0นะครับก็คืออ่ะเดี๋ยวลองดูจะเห็นภาพชัดแล้วฮะมันจะไม่มีแบบกล้องหมุนแล้วค่อยมาเป็นในตัวอันนี้เป็นคาเมล่านะครับอันนี้จะเห็นชัดมากเนี่ยนะครับพอเราเอา transition ออกไปแต่สังเกตนิดนึงแต่ transition กลับเนี่ยเรายังมีอยู่นะฮะมันก็เลยแบบกล้องหมุนตามอย่างเงี้ยฮะเราเซตเป็น0ไว้นะครับให้กล้องมันสวิตช์เลยดีกว่าอ่ะปุ๊บก็จะเห็นว่ากล้องมันสวิตช์เลยอย่างงี้ดูโอเคกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูฮะเกมเราฉากแอนิเมชันเราอยากจะให้เหมาะกับกล้องสวิตช์เลยไหมหรือว่ากล้องค่อยๆเลื่อนเปลี่ยนไปอีกมุมมองนึงนะครับก็ดูตามอารมณ์ของตัวแอนิเมชันนะครับตัวเกมของเรา